ทำกลางความเห็นต่างทางการเมืองเมื่อสุดสัปดาห์มีงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีของคุณประสานมฤคพิทักษ์นะคะอดีตคน14ตุลาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นงานรวมดาวทางการเมืองนะคะเอ่ยชื่อขึ้นมาก็จะพบว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทในแวดวงการเมืองและแขก VIP บางท่านที่ได้ขึ้นกล่าวอวยพรก็ดูเหมือนจะสะท้อนความคิดเห็นทางการเมืองและสะท้อนความกังวลต่อสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะมีใครขึ้นเวทีกันบ้างและคุยกันเรื่องอะไรช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นวันรวมครับรวมดาวเลยนะคะทางการเมืองเอ่ยชื่อขึ้นมาแต่ละท่านนี่คุ้นๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณอุรชัยครับรวมมิตรนะครับคืองานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในกรุงเทพนี่แหละฮะแล้วก็คอการเมืองที่มาเนี่ยเป็นทั้งนักเคลื่อนไหวอดีตนักการเมืองนะครับคนที่เป็นนักคิดปัญญาชนต่างๆมาร่วมงานกันเป็นทั้งปีกซ้ายปีกขวาเวลาที่เราเล่ากันนะครับเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมเวลาที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยเชื่อว่าทั้งคุณณัฐาคุณผู้ชมอ๋อทั้งนั้นนะครับไปไล่ดูนะฮะตั้งแต่คุณรสนาโตสิตระกูลนะครับคุณคำนูนสิทธิสมานคุณสมชายแสวงการคุณสุริยสายกตะศิลาคุณสุพิญญากลางนรงนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินคุณสุรชัยจันทิมาธรชื่อนี้ไม่คุ้นหงาคาราวานคุ้นแน่ๆค่ะอย่างนี้คุ้นเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนเพลงเพื่อชีวิตนี่คุ้นอย่างมากอย่างนี้คุ้นเลยแล้วก็คุณสุรักษ์ศิวลักษณ์อาจารย์สศิวลักษณ์นะครับมีคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยคุณจตุพรพรหมพันธ์นี่พิเศษหน่อยเพราะว่าพอไปร่วมงานแล้วนั่งร่วมโต๊ะกับอาจจะเป็นแกนนำต่างขั้วอย่างเช่นคุณสุริยสัยคุณหงาคาราวานแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์โดนคนที่อาจจะอยู่ในปีกของนปชเสื้อแดงบางกลุ่มอาจจะตั้งคำถามว่าโอ้ทำไมไปนั่งร่วมโต๊ะกันอย่างนั้นนะซึ่งคุณจตุพรก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าก็แหมก็วินยูชนนะครับไปร่วมนั่งรับประทานข้าวแล้วก็ไปอวยพรวันเกิดทีนี้ที่เราจะกล่าวถึงมากหน่อยก็คือ2ท่านนะครับคุณอานันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยแล้วก็อาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะครับ2ท่านนี้ขึ้นเวทีทั้งคู่นะครับเป็นเวทีเพื่อที่จะกล่าวอวยพรแล้วก็อาจจะบอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยมีร่วมกับเจ้าของงานเจ้าภาพนะครับจะเห็นความเชื่อมโยงหลายจุดนะครับระหว่างกลุ่มคนที่มาร่วมงานเมื่อวันเสาร์นะครับงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ทั้งรวมรุ่นคนการเมืองยุคเดือนตุลารวมรุ่นคนการเมืองพฤษภาคม2535กลุ่มคนเพื่อนอานันต์นะครับคือตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อสนับสนุนคุณอานันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีมีบางคนขึ้นเวทีเล่าย้อนความหลังด้วยว่าได้เข้าป่านะครับจับอาวุธเข้าป่าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็เล่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไปนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจคือบนเวทีเนี่ยมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อาจจะหลายคนมองแล้วน่าจะสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นพอพิธีกรเชิญคุณอานันต์ขึ้นเวทีคุณอานันต์มีหยอดมุกนิดนึงนะครับบอกว่ารอให้เรียกชื่อจนจะหลับอยู่แล้วนะครับเป็นโจ๊กคนในงานเขาก็หัวเราะกันนะฮะก็คือเรียกเสียงเฮฮากันบ้างคุณอานันต์ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าตัวเขาน่าจะมีอายุอาวุโสสุดในงานคือ88ปีเทียบเท่ากับอาจารย์สุรักษ์ศิวลักษณ์88ปีแต่ว่าพูดถึงอายุตัวเองแล้วก็กล่าวถึงคนรุ่นใหม่นะครับมีความคิดเห็นถึงคนรุ่นใหม่อย่างไรลองฟังบางช่วงบางตอนของคุณอานันต์ปัญญารชุนครับมีการพูดถึงว่าขณะนี้เราสามารถที่จะสื่อกับเด็กได้รู้มากน้อยแค่ไหนผมว่าการจะสื่อกับเด็กคือเราฟังเด็กมากกว่าเราอยากคิดว่าเราต้องไม่สื่อกับเด็กเพราะสิ่งที่สังคมไทยเราต้องการคือหนานี้คือการฟังและฟังให้รู้เรื่องด้วยเน้นเรื่องการฟังนะคะก็คงจะหมายถึงว่าต้องฟังอย่างเข้าอกเข้าใจและอาจจะไม่ได้หมายถึงต้องฟังเด็กอย่างเดียวแต่ว่าก็ควรจะพยายามให้ทุกกลุ่มเนี่ยรับฟังซึ่งกันและกันด้วยไหมคะครับคือเหมือนกับว่ามองปัญหาในสังคมอาจจะฟังแต่ไม่ทำความเข้าใจอะไรทำนองนั้นหรือเปล่านะครับคุณอานันต์ถึงได้มีเสียงสะท้อนออกมาแบบนี้จริงๆคุณอานันต์เนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาออกงานสังคมไม่ค่อยได้ออกมาเป็นข่าวมากนักในช่วงหลังนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ที่แล้วเนี่ยแหละฮะ7วันที่แล้วนี่เองชื่อของคุณอานันต์เนี่ยเพิ่งตกเป็นข่าวถูกอาจจะเสนอขึ้นมาว่าเอาคุณอานันต์ปัญญารชุนไหมเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกนะครับคนที่เสนอไม่ใช่ใครที่ไหนครับอาจารย์อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตบอกถึงขั้นที่ว่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กลไกตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ร่างแก้ปัญหาหานายกรัฐมนตรีคนนอกเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็จะได้เดินหน้าประเทศต่อไปทีนี้การที่เสนอชื่อคุณอานันต์ขึ้นมาครั้งนี้แววว่าคุณอานันต์เขาก็ไม่ได้รับทราบด้วย
นะครับแล้วก็ไม่นานนักคุณอาทิตย์ที่โพสต์ทาง Facebook ก็ลบข้อความนั้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเองคุณอนันต์ก็เคยไปขึ้นเวทีเสวนาของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะฮะงานนั้นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปด้วยนะครับก็จะเห็นว่าคุณอนันต์ในวัย88ปีเนี่ยแม้จะเป็นอดีตผู้นำประเทศแต่ก็88ปีนี่ก็ไม่ค่อยได้ออกงานแล้วล่ะครับค่ะแต่คุณอนันต์ปัญญารชุนก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อมีปัญหาในบ้านเมืองเนี่ยก็มักจะมีคนนึกถึงอย่างมากนะคะและท่านก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนนอกสมัยที่เข้ามาหลังจากการทำรัฐประหารก็ทำให้ได้เห็นว่าจะเป็นชื่อที่คนจะนึกถึงโดยเฉพาะในช่วงบ้านเมืองวิกฤตนะคะครับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณอุรชัยที่ขึ้นเวทีก็คือศาสตราจารย์ธีรยุทธบุญมีก็จะย้ำถึงหลักการเรื่องอุดมการใช่ไหมคะแล้วก็ระบุว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยควรที่จะมีอุดมการที่นึกถึงอนาคตของประเทศชาติด้วยครับอาจารย์พูดในลักษณะที่อุดมการอาจจะเป็นอันตรายจริงๆอาจารย์ธีรยุทธขึ้นเวทีอวยพรครั้งนี้ฟังดูไม่เหมือนอวยพรเท่าไหร่นะฮะเหมือนวงเสวนาวิชาการนะครับอันนี้ก็แต่ว่าก่อนที่จะวกไปถึงเรื่องการอวยพรเจ้าภาพอาจารย์ธีรยุทธก็พูดว่าพูดถึงความคิดของตัวเองที่มีต่อคำว่าอุดมการณ์และอุดมคตินะครับสองอย่างนี้อาจารย์ธีรยุทธบุญมีสะท้อนความคิดเห็นไว้ดูเหมือนว่าจะมองว่าอุดมการณ์นั้นคือสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับโดยเฉพาะที่อุดมการณ์ในแต่ละฝ่ายในแต่ละกลุ่มความคิดที่อาจารย์ธีรยุทธบอกว่าเคยสัมผัสมาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาหลายครั้งที่อุดมการณ์เองนี้ที่ก่อปัญหาให้แตกร้าวกันในภายในครับดูเหมือนว่าคำอุดมคติอาจจะพอใช้ได้แต่คำว่าอุดมการณ์ผมคิดว่าสร้างปัญหามากกว่าผมเขียนไปในนั้นว่าผมสักไม่อยากจะยึดถืออุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรืออุดมการณ์ใดๆนะฮะเขียนไปแล้วก็เปิดเผยได้ที่นี่นะฮะไม่อยากยึดถือผมคิดว่ามันคงใช้เป็นเครื่องมือมากเกินไปมันกลายเป็นวาทกรรมซึ่งสร้างปัญหามากกว่าแก้ปัญหาเพราะนั้นเวลาใครมาพูดผมเรื่องนี้ผมคิดว่าคนนี้นำอันตรายมาสู่สังคมมีการหยิบยกถึงตัวอย่างสถาบันที่อาจจะมีความคิดที่อาจารย์เขาเป็นห่วงแสดงความกังวลนะครับนั่นคือสถาบันกองทัพพูดถึงสถาบันกองทัพว่าอย่างไรบนเวทีงานวันเกิดนี้ลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับเกือบ10ปีซึ่งรู้สึกว่าทหารยอมถอยจากวงการเมืองถึงจะพูดประมาณเขาเราจะไม่ปฏิวัติไม่ปฏิวัติก่อนหน้านี้พูดเราเชื่อไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้พูดว่าจะปฏิวัติถ้ามีอะไรพูดชัดๆเราจะปฏิวัติถ้าว่ามีอะไรที่กระทบกับความเชื่อของเขาเพราะนั้นความเชื่อเรื่องชาติความมั่นคงความเชื่อเรื่องอื่นผมคิดว่าเป็นอันตรายเพราะนั้นแต่ถ้ามองมาปรึกษาหารือกันว่าชวนต่างๆเป็นสถาบันสำคัญซึ่งเราคิดว่าควรจะให้สถาบันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยช่วยคำจุนประเทศชาติประชาชนอย่างไรผมคิดว่าอันนี้มีความหมายที่จำเป็นมากกว่ามีความสำคัญเป็นบุคลากรที่มีบทบาทในเชิงการเมืองนะคะเป็นอดีตนักศึกษาแกนนำในยุค14ตุลา2516ด้วยก็คงจะได้เห็นประวัติศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนผ่านมาหลายๆช่วงนะคะนำมาสู่การตกผลึกแล้วก็ออกมาเป็นคำอวยพรในงานนี้ค่ะขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ